เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออามูเล็ตคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนประดิษฐ์การ์เมนต์เครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดคอมมานโดเริ่มต้นที่ทำคลาริเทคเสน่ห์รถเสน่ห์คุณแพนด้าสปีดขับเคลื่อนความฝันของคนที่ฝันอยากจะมีรถสวัสดีครับตอนนี้ก็สู่รายการ The Sixth Sense คนเห็นผีนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันแถวธนบุรีครับค่ะพี่เจวันนี้นี่น้องอ๊อฟกลับมาปรบมือให้น้องอ๊อฟหน่อยโอ้โหหายสุดๆหายไปประมาณ18ปีนะฮะผมบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้บ้านหลังเนี้ยที่เรายืนอยู่เนี่ยซื้อมาเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วอ๋อก็ไม่นานไม่นานหลังจากซื้อเข้ามาอยู่ชีวิตตกหวบลงไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังไม่บอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรบ้าง uh-huh. ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณ Amulet ค่ะเครื่องรางของขลังที่เขาเคเบิลของเขาสายขาวนะนึกถึง Amulet เลยไม่ว่าจะเป็นของที่จะเป็นสร้อยข้อมือหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาที่เขาเรียกว่าดีเนี่ยอยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะพี่เจเข้าไปติดตามได้ที่เพจ Amulet ครับผมรัตนประดิษฐ์การ์เมนต์ค่ะชุดยูนิฟอร์มนะฮะนึกถึงรัตนประดิษฐ์การ์เมนต์เลยเขามีอะไรบ้างครับคุณก็มีชุดยูนิฟอร์มทุกประเภทนะคะสำหรับบริษัทห้างร้านนะคะองค์กรทั้งรัฐก็ไปติดตามได้นะคะที่เพจรัตนประดิษฐ์การ์เมนต์ค่ะและขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดค่ะเครื่องดื่มชูกำลังตาคอมมานโดนะฮะมีกรดอะมิโนไลซีนทอรีนที่จะเป็นต่อร่างกาย B6 และ B12 นะฮะสามารถหาซื้อที่ไหนที่ไหนครับคุณออฟที่ 7-Eleven ครับ Top Supermarket Family Mart Jiffy Max Mart Foodland CP Fresh Mart ปั้นว่ามาจาก Supermarket ในห้างเดอะมอลล์ทุกสาขาติดตามได้เลยนะฮะที่ Facebook Commando Energy Drink Thailand Commando เริ่มต้นที่ทำครับผม Caritex เสน่ห์รถเสน่ห์คุณค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ Caritex นะฮะผมบอกเลยว่า Zoom X by Caritex เนี่ยเขามีแบรนด์น้องใหม่ชื่อว่า Carry ฮะสเปรย์น้ำหอมปรับอากาศช่วยดับกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ความหอมสดชื่นทำจากหัวน้ำหอมชั้นดีเลยมีให้เลือกด้วยกัน3กลิ่นใช้ได้ทั้งในรถในบ้านและทุกที่ที่ต้องการหาซื้อสินค้าได้ที่โลตัสทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @caritech หรือ www.caritech.net ครับผม Panda Speed ค่ะ Panda Speed นะโชว์รูมรถยนต์มือ2คุณภาพดีการันตีเลขใหม่ 100% ครับใช่ไหมคุณออฟการันตีนะครับว่าที่นี่ไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะฮะไม่ใช่รถประสบอุบัติเหตุแน่นอนฮะบริการส่งฟรีถึงที่บ้านด้วยนะฮะโชว์รูม2ที่ Drive to you มีโชว์รูม2ที่ด้วยกันนะครับคือศรีนครินทร์แล้วก็รามอินทราครับครับผมที่สำคัญครับพี่เจถ้ามาจากรายการ The Sixth Sense ครับฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า 10,000 บาทนะเข้าไปติดตามได้ที่เว็บไซต์อะไรครับลูกเว็บไซต์ pandaspeed.com ครับผมว้าวติดตามใน Facebook ว่า Panda Speed ครับผมเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถ้าผมจะเล่าต่อเนี่ยคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมั่วค่ะพี่เจให้เจ้าของเรื่องเขามาเล่าดีกว่าครับเชิญคุณหมวยครับสวัสดีครับคุณหมวยซื้อบ้านหลังนี้ได้ประมาณ 5-6 ปีอะค่ะแต่ว่าจะเจอเรื่องแปลกๆกันเกือบทั้งบ้านนะคะคือซื้อมาบ้านจะโซมมากค่ะแล้วก็คนเช่าเก่าเขาดูจะเหมือนป่วยๆค่ะแรกๆก็ดีค่ะแต่พออยู่ไปแล้วดูเหมือนธุรกิจที่บ้านแย่ลงเรื่อยๆหนูเจอในห้องครัวค่ะเหมือนเป็นเงาใหญ่ๆเหมือนจะเดินเข้าหาเราแต่จังหวะหันไปจะหายไปค่ะแล้วก็ช่วงบานเกล็ดข้างๆจะเหมือนมีคนจ้องเราอยู่ตลอดบ้านหลังนี้ซื้อมาเมื่อ 5-6 ปีแล้ว 5-6 ปีที่แล้วเริ่มแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงคำว่าแย่เนี่ยคืออะไรบ้างมีธุรกิจเราแล้วก็ธุรกิจแฟนทั้งหมดเนี่ยร่วงเลยก็ทยอยร่วงมาเรื่อยๆทยอยร่วงเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะใช่ค่ะทำแท็กซี่ให้เช่าแท็กซี่ให้เช่าจนทุกวันนี้เหลือแค่1คันเองค่ะจากกี่คัน40-50คัน40-50คันและที่สำคัญที่นี่เจอผีกวนใช่ค่ะทุกคนเจอไหมเจหมายถึงทุกคนเห็นผีทุกคนโดนผีกวนในทางของแต่ละคนถูกไหมครับใช่ค่ะเราจะไม่เล่าต่อประมาณแค่นี้สิ่งที่อยากให้เราช่วยเหลือคือเรื่องอะไรครับก็ให้มาดูว่าวิญญาณที่เจอเนี่ยเขา มีผลกับบ้านเราไหมวิญญาณที่เจออยู่เนี่ยมันมาได้ยังไงถูกไหมแล้วมันมีผลกับบ้านหรือตัวเราหรือเปล่าใช่ค่ะมีอะไรครับ
แล้วก็เรื่องที่มีคนมาทักว่าเรื่องศาลพระภูมิอะค่ะไม่ดีกับตัวบ้านมีเรื่องของศาลพระภูมิอาจจะเกี่ยวกับศาลพระภูมิที่ทำให้บ้านแย่ใช่ค่ะเกี่ยวหรือเปล่าเรื่องอะไรครับก็เรื่องธุรกิจแต่ละคนในบ้านมันทำไมมันดิ่งลงเรื่อยๆแต่ว่าแต่พอเราย้ายออกไปอยู่ข้างนอกมันดีขึ้นครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากน้องเล็กก่อนนะทีโอเห็นอะไรบ้างครับเห็นผีเด็กผู้ชายตรงนู้นนะอะไรนะฮะเห็นผีเด็กผู้ชายตรงนู้นครับเห็นผีเด็กผู้ชายด้านนู้นตรงไหนลูกตรงนู้นครับตรงซอกนี้เลยนะพอจะรู้ไหมว่าเด็กประมาณไหนประมาณแบบประถมนี่แหละฮะดูเด็กประถมน่าจะอยู่ช่วงทีโอสูงไหมสูงกว่าทีโอไหมลูกเตี้ยกว่าแล้วก็เห็นผีผู้หญิงตรงนู้นครับผีผู้หญิงตรงนี้ครับหน้ารถเราเลยครับแก่กว่าพี่ไหมไม่แก่กว่าค่ะอ๋อแก่กว่าพี่มวยไหมแก่กว่าแก่กว่าพี่มวยถ้าถามถึงศาลประภูมิที่นึงเห็นมันน้องแต่คือหันไปปุ๊บอะคือเห็นอะไรครับเห็นเป็นเด็กผู้ชายเด็กตัวเล็กๆหันไปเนี่ยเจอเลยแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่เห็นแล้วอาจจะด้วยแสงไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวศาลพระภูมิเองอะครับไม่รู้สึกว่ามีไม่รู้สึกว่ามีพระภูมิเจ้าที่ใช่น้องทีโอครับดวงวิญญาณสองดวงเนี้ยใครยังอยู่และสื่อสารกับเราได้บ้างเด็กผู้ชายครับผู้ชายถามเขาหน่อยครับว่าเขาเป็นใครก็คือเหมือนเขาเป็นผีเล่ร่อนนะแต่ว่าเขาเหมือนพยายามที่จะมาช่วยเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยไม่ได้เป็นผีเล่ร่อนครับแล้วใครจะมาช่วยเขาฮะจะอยากช่วยแต่ว่าเขาช่วยไม่ได้โอเคเดี๋ยวจะขยายความให้นะก็คือเป็นผีเล่ร่อนที่เข้ามาที่นี่แล้วมองเห็นความลำบากของที่บ้านหลังนี้แล้วพยายามอยากจะช่วยใช่ครับแต่เขาไม่สามารถช่วยได้ใช่ครับเดี๋ยวว่ากันนะว่าผีเล่ร่อนนี้มานี่ได้ยังไงแล้วผีผู้หญิงยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วนะพระภูมิคุณออฟไม่รู้สึกถึงอะไรเลยเหรอไม่อ่ะคุณแอร์รู้สึกถึงอะไรบ้างไม่รู้สึกเลยใช่ไม่รู้เราสามารถรู้สึกแล้วเห็นได้แตกต่างกันนะระหว่างคนเห็นผีทั้งหมดเราไหว้เรารู้สึกอะไรบ้างเอาตรงๆหนูไม่ค่อยได้ไหว้จะเป็นแม่จะเป็นคุณแม่ไหว้ใช่อ่าฮะส่วนมากแม่ไหว้เราก็ไม่เคยรู้สึกแล้วก็ไม่เคยที่จะมาไหว้ตรงนี้คุณออฟเป็นไปได้ไหมคุณแอบเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่พอไม่มีการเคารพบูชาทำให้เขาไม่อยู่หรือเขาไม่อยู่ตั้งแต่แรกเดี๋ยวถามก่อนเนาะว่าอันเนี้ยตั้งตอนที่ย้ายมาอยู่หรอคะอยู่แล้วค่ะอยู่กับบ้านเดิมเจ้าของเดิมเขาเอาไปด้วยใช่คือเขาไม่อยู่เจ้าของเดิมเขาเอาไปด้วยไม่อยู่ตั้งแต่แรกดูจากสถานภาพแล้วเนี่ยคือมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วการไหว้เนี่ยก็ไม่ได้ไหว้บ่อยด้วยต่อให้แม่เขาครับไม่แค่จะแบบแค่วันพระส่วนมากโอ้ยเดือนใช่ก็เลยบอกว่าเดือนนึงนี่แบบ1ถึง2ครั้งถึง2ครั้งต่อเดือนแล้วก็ไม่ได้อธิษฐานไม่ได้เชิญไม่ได้ทำอะไรก็แค่แบบไหว้ปกติอะค่ะไหว้ปกติก็ไม่มีอะไรก็เหมือนไหว้ปูนนะไหว้สิ่งก่อสร้างไหว้สิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นค่ะอ่ะโอเคคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเรามีใครที่เราพอจะจับพลังงานและสามารถสื่อสารได้บ้างคุณออฟถ้าเป็นออฟเองตอนนี้ออฟมีความรู้สึกว่าในบ้านมีผู้ชายแก่คนหนึ่งพยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่สามารถจับใจความได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเป็นเสียงเขาอะแทรกเข้ามาตลอดเวลาเลยมีผู้ชายแก่ใช่มีเด็กมีผู้หญิงคุณแอร์ก็รู้สึกถึงคนมีอายุคนในบ้านเหมือนกันใช่แต่แอร์รู้สึกถึง2ตน2ดวงวิญญาณค่ะคราวนี้ผมถามคุณหมวยหน่อยตอนที่เวลาเราอยู่ในบ้านหรืออะไรเงี้ยที่บอกว่าอยู่แล้วจะโดนผีกวนกันเนี่ยคือคุณพ่อก็โดนใช่ค่ะพี่ชายก็โดนพี่ไม่น่าจะโดนไม่น่าจะโดนเพราะไม่ค่อยอยู่บ้านฮะน้องสาวโดนไหมน้องโดนค่ะตัวเราโดนไหมโดนค่ะแล้วมีอะไรที่คนเห็นผีของเราเห็นเนี่ยแล้วเรารู้สึกได้ว่าน่าจะเป็น1มีเด็กผู้หญิงคนแก่คนแก่กับผู้ชายที่น่าจะอยู่ในบ้านคนนั้นแหละค่ะที่แอเห็น2ตนอยู่ในบ้านมีคนแก่ที่เรารู้สึกได้ว่าเป็นแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยที่เรารู้สึกได้คราวนี้ด้านนอกเนี่ยเคยมีใครได้ยินเสียงอะไรหนูกับน้องหนูแล้วก็แฟนหนูค่ะได้ยินอะไรลูกได้ยินเหมือนคนกวาดอะค่ะด้านนู้นใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆขยับไปด้านนู้นนะเราค่อยขยับไปด้านนู้นอ่ะเดี๋ยวอ้อมไปด้านนู้นเลยออกไปด้านอีกด้านหนึ่งเจออะไรบอกได้เลยนะครับเจออะไรคุณอ๊อฟตกใจเดี๋ยวก่อน
อะไรเอ่ยเมื่อกี้ก็คือเจอผู้หญิงผู้หญิงแบบที่น้องบอกผู้หญิงใช่เหมือนเขาตอนที่เราพยายามเดินเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมเขาก็พยายามเดินสวนเราออกมาเหมือนกันผู้หญิงก็พยายามสวนออกมาตอนนี้เขายังอยู่ไหมหลังกงเลยค่ะหลังกงใช่เขาเป็นใครสื่อสารได้ไหมไม่ได้เขาไม่พูดกับออฟเขาไม่พูดกับออฟน่าจะต้องเป็นคุณแอร์สัมผัสได้ไหมครับเขาแอร์ไม่เห็นนะไม่ได้เห็นเป็นตาเนื้อแอร์ไม่เห็นเป็นตาเนื้อแต่เท่าที่แอร์สัมผัสได้เขาน่าจะเป็นสัมภเวสีคล้ายๆกับน้องน้องเด็กใช่ที่โอเห็นเป็นตาเนื้อเลยใช่ไหมลูกครับเขาใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีเทาๆฮะผมสั้นผมยาวผมยาวผมยาวครับสัมผัสได้นะสัมผัสได้แบบนั้นใส่กระโปรงกางเกงหรือยังไงลูกใส่เป็นกระโปรงฮะใส่เป็นกระโปรงแต่ชุดแบบเป็นชุดยังไงชุดแซ่บเหรอใช่ใช่คือเขาเป็นถ้าน้องเห็นกระโปรงแต่เรารู้สึกว่าเขาเป็นผ้าผิวเป็นผ้าธรรมดาเลยค่ะเรียกว่าเป็นผ้าคลุมผ้าที่คลุมล่างยาวเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปเผื่อสัมผัสได้เขาอยู่ไหนทีโอลูกตอนนี้หลังกงตรงนู้นเลยเนี่ยเขาถอยไปอีกยืนตรงกับน้องเลยเนี่ยแต่อยู่หลังกงแต่อยู่หลังกงรู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายอยู่ตรงนู้นด้วยเอาแล้วครับคุณแอร์ขึ้นค่ะมีผู้ชายรุ่นอะไรอะไรคุณหมวยเปล่าก็ได้ยินเสียงแถวๆเนี้ยค่ะรู้สึกมีเสียงแถวๆไหนแต่แถวนู้นแถวๆช่วงเนี้ยค่ะแถวช่วงนี้ตีหนึ่งตีสองก็เสียงกวาดเป็นเสียงกวาดใครสามารถสื่อสารได้บ้างว่าเขากวาดทำไมกวาดทำไมไม่รู้ไม่รู้ใครกวาดแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นเป็นภาพเดิมเนี่ยคือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นข้างตรงนู้นเป็นบ้านแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนเป็นสวนแบบเล็กๆสมัยก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้แบบเอาไว้ขังอะไรครับผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในนี้ขังผู้ชายคนหนึ่งไว้ใช่อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะมาก็คือแต่มันเป็นเรื่องที่แบบนานมากแล้วหมายถึงเหมือนเจ้าของบ้านคนเก่าเนี่ยเหรอใช่เรารู้จักกับเจ้าของบ้านคนเก่าไหมไม่รู้น่าจะเก่าไปกว่านั้นอีกนะพี่เจเก่าไปกว่านั้นอีกเพราะตรงนี้มันจะเป็นสวนแบบอาจจะไม่ใช่บ้านหลังนี้ด้วยซ้ำคือย้อนไปเมื่อสมัยมันอาจจะเป็นทุ่งประมาณหรือเป็นสวนอะไรแบบนั้นใช่ไหมเห็นผู้ชายคนนึงถูกขังอยู่บริเวณนู้นเอาแล้วนี่ถอยไปลึกมากนะคุณแอร์สัมผัสได้ไหมแอร์ไม่สัมผัสลึกเท่าพี่ออฟนะแต่ตอนเนี้ยแอร์สัมผัสได้ว่าไม่ได้มีแค่ตรงนี้แหละมันมีตรงนู้นด้วยใช่แต่กลับรู้สึกว่ามันเยอะไปหมดเขาอยู่ทีละจุดทีละจุดทีละจุดตรงน่าจะหลังห้องครัวเพราะว่าจะมีคนเจอบ่อยสัมผัสเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไล่ผีทีละตัวก่อนนะมีดวงวิญญาณเด็กผู้หญิงผู้ชายและผู้ชายอยู่กลับไปของออฟก่อนนะค่ะคุณออฟเขาโดนขังจริงแต่เขาก็บอกเลยว่าที่บ้านตกต่ำอะไรนะที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกับที่บ้านโทรมที่บ้านโทรมลงเรื่อยๆเลยไม่ได้เกี่ยวกับเขาครับเขาแค่รอคนคนเดินมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรอคนคนหนึ่งมาแล้วเขาจะไปสิ่งที่เขาได้ยินเสียงหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเกิดขึ้นจากเขาหรือเปล่าที่เป็นเสียงกวาดเหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางการถามก่อนการที่มีดวงวิญญาณนี้อยู่เนี่ยมีผลอะไรกับทางบ้านไหมไม่มีเขาสามารถเล่าอะไรให้ฟังได้ไหมโดยที่ให้คนทางบ้านรู้สึกว่าเอ้ยใช่คุณอยู่จริงเขาบอกเขาไม่รู้อะไรเลยเขาออกไปไหนไม่ได้เขายังโดนขังอยู่เขาบอกว่าให้รอไปถามผู้ชายคนโน้นดูให้ไปถามผู้ชายคนโน้นดูน่าจะคนที่หนูเล่าโอเคอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะใครสื่อสารได้ทีโอสื่อสารได้อยู่ไหมครับเขาเป็นใครมาจากไหนอ่ะเขาไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมบอกเขาอยู่ตรงนี้มานานพี่เจอ่าฮะแล้วทำไมเขาไม่ไปผุดไปเกิดอ่ะทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้อ่ะทำไมดวงจิตเขายังถูกฝังอยู่ตรงนี้ชินค่ะเขามีผลกับเจ้าของบ้านที่มาอยู่ไหมไม่น่าจะมียกเว้นแต่ให้รำคาญเขาเป็นคนกวาดไหมอ่ะใช่ใช่ทุกคืนใช่อะไรครับเสียงกวาดทุกคืนใช่เขาเป็นคนทำความสะอาดเพราะว่ามันสกปรกมากเขาไม่ชอบเขาจะมาช่วงตีประมาณราวๆตีสองไปแล้วเวลาเขาเลยยันตีสี่ใช่เพราะพ่อหนูจะตื่นตีสี่ครึ่งแล้วก็จบแล้วจบภารกิจเขาแล้วแต่ก็ทำในรูปแบบของโลกวิญญาณไม่ใช่โลกจริงตัดหนึ่งประเด็นก่อนนะผู้หญิงคนนี้ไม่มีส่วนทำให้คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้แย่ค่ะแต่เป็นส่วนที่ทำให้คุณพ่อได้ยินเสียงกวาดหรือเราได้ยินเสียงกวาดตรงนี้คุณพ่อได้ยินไหมเสียงกวาดนิดนึงนิดนึงแต่ตัวเรากับทางน้องกับแฟนได้ยินหมดเลยได้ยินเสียงกวาดเกือบทุกคืนอันนี้คือคำตอบนะว่าเสียงกวาดมาจากไหนแล้วทำยังไงเขาถึงจะพอใจคือให้มันสะอาดก็พอค่ะแล้วถ้าเราไม่ทำล่ะเรายังปล่อยให้สกปรกอยู่ล่ะ
เขาจะทำอะไรเราได้เขาก็มาทำอะไรคะเขากวาดเหมือนเดิมเขากวาดเหมือนเดิมโอเคนั่นก็อาจจะเป็นทำให้เรารู้สึกรำคาญใจแน่นอนอ่าฮะ